คิดถึงพี่ชายคนนี้มากพี่อ้นสราวุธข่าวไม่ค่อยมีข่าวให้ได้ติดตามกันนะฮะจริงๆพี่อ้นเนี่ยเล่นหนังน้อยมากนะเรื่องที่2เนี่ยเพิ่งจะแถลงข่าวไปนะฮะก็ถือว่าเป็นหนังเรื่องที่2พี่อ้นชื่อเรื่องว่า Postcard from Nowhere Postcard ที่ไม่มีที่มานะฮะก็ตั้งแต่เข้าวงการมาพี่อ้นเองก็เป็นคนที่เลือกบทพอสมควรนะฮะไม่ค่อยจะรับงานหนังสักเท่าไหร่อย่างเรื่องแรกก็เป็นเรื่องความรักครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณปี46เดี๋ยวต้องไปถามกันสักหน่อยนะฮะว่า Postcard from Nowhere เนี่ยมันน่าสนใจตรงไหนยังไงพี่อ้นถึงเลือกเล่นนะฮะแล้วหายไปนานขนาดนี้กลัวไหมว่าดารารุ่นใหม่เนี่ยจะแซงเรางานเราน้อยลงไหมอะไรยังไงนะฮะแต่พี่อ้นเองเนี่ยรู้สึกว่าสนใจหันมาทำเบื้องหลังเยอะนะแล้วก็หัวใจล่ะเป็นยังไงบ้างฮะพี่อ้นเมื่อไหร่เรื่องหัวใจขอเก็บไว้คนเดียวนะครับขอบคุณครับคือไม่อยากเปิดแล้วหรืออะไรอย่างงี้ป่ะตอนนี้คิดแต่เรื่องเงินครับ10กว่าปีจำหนังเรื่องได้ได้ไหมความรักครั้งสุดท้ายหนังเรื่องแรกของผมด้วยของท่านมุ้ยอะฮะตอนนั้นก็เพิ่งเริ่มเข้าวงการแรกๆเลยแล้วก็ไม่เคยได้เล่นหนังอีกคือบางทีแบบเราชอบหนังมากนะชอบดูหนังอะไรเงี้ยก็เฝ้ารอว่าจะได้เล่นแต่ว่าด้วยจังหวะเวลาหลายอย่างและบทหลายอย่างเงี้ยครับก็ไปทำงานละครกับพิธีกรซะมากกว่าจน10กว่าปีผ่านไปก็ได้เล่นเรื่องนี้บทครับประเด็นเลยก็คือบทเพราะว่าก็คือกระบวนการเดิมคือเขาก็ส่งบทมาให้อ่านแล้วแบบไอ้มันแปลกไปจากที่เราเคยเล่นอะไรๆมาในมุมนี้มันก็มุมเรายังไม่เคยนำเสนออะไรแบบนี้ก็เลยแบบสนใจทำเองคงยังตอนนี้นะครับก็ศึกษาไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ละครเป็นหลักแล้วก็หนังเป็นระยะแล้วก็เราก็ศึกษาเบื้องหลังด้วยแล้วตอนนี้ก็เริ่มทำงานเบื้องหลังของละครด้วยแล้วก็ทำละครเวทีด้วยมันก็เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับผมคิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดถึงเวลาเนี่ยเราคงรอให้ตกตะกอนดาราหน้าใหม่เกิดขึ้นเยอะมากๆครับคุณคงรู้อยู่แล้วผมจำชื่อได้ไม่หมดจริงๆนะครับแต่ผมคิดว่างานวงการบันเทิงเนี่ยมันจะคัดกรองไปเองถ้าผมเข้ามาในวงการเนี่ยผมไม่ได้เข้ามาเพื่อหล่อสวยอยู่แล้วเพราะผมตั้งใจที่จะมาแสดงแล้วผมก็รักมันตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าวันนึงเราจะเฟดตัวลงไปเพราะว่าด้วยตลาดถ้าเกิดตลาดต้องการเรื่องราวของวัยรุ่นมันคงไม่ใช่เราแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดมันมีบทบาทอะไรที่สำคัญกับเรื่องนั้นแล้วติดต่อเรามาอะไรที่เรารับแล้วเนี่ยผมรู้สึกอยากทำให้มันดีที่สุดไม่รักรักพี่ชายนี้มากเมื่อคืนนะคะมินไปงานมาด้วย Postcard from Nowhere หนาวเฮียไม่มีใครรู้เลยมินไปทีมงานไม่รู้เพราะมินไปยืนอยู่แอบหลังเสาไปทำอะไรเราไปทำอะไรมองพี่เลียวพุทธอ๋อเหรอชอบเขาตั้งแต่เช้าไม่กลัวไม่กลัวเขามีภรรยาแล้วก็มีลูกแล้วไม่มีปัญหาหนูแค่ปลื้มเฉยๆหนูก็ต้องแอบหลังเสาเดี๋ยวเขาเห็นเราแล้วเขาจะตกใจว่าเอ้ยผู้หญิงสวยขนาดนี้ยังจะมาชอบเราได้มองอย่างนี้เลยแอบมองดูดิแอร์ดังเลย